นี่คือความเมตตาของคนนะครับมาโปรยอาหารให้นกพิราบกินนะครับเป็นข้าวสารนะครับซึ่งการทำอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับอย่าทำนะครับเพราะนกพิราบนะครับมันจะทำให้มีเชื้อโรคนะครับครั้งหนึ่งเคยมีไข้หวัดนกนะครับเพราะนกพิราบกทม.ก็เลยพยายามโยกย้ายนกพิราบออกจากเขตกรุงเทพนะครับแต่ตอนนี้มีคนให้อาหารนะครับมันจะเป็นสิ่งให้นกพิราบจำว่าตรงนี้มีอาหารแล้วก็จะมาทุกวันนะครับอย่างนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่ควรทำนะครับนี่คือแถวสะพานข้ามตรงลาดพร้าวนะครับตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้ามหาดไทยนะครับและตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีตำรวจอยู่นะครับแต่ตำรวจก็ไม่ทำอะไรนะครับไม่เตือนคนให้อาหารนะครับเนี่ยครับควรตักเตือนกันนะครับว่าอ้ามให้อาหารนกพิราบโอเคนะครับเข้าใจกันสวัสดีครับ